ยสติกเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเอาไว้บ้างนะเมื่อจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่รวมถึงเรื่องของการงานนะคะวันนี้ต้องพร้อมที่จะมีการปรับตัวแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะคนที่มีลูกหนี้เผื่อใจไว้บ้างวันนี้อาจจะไม่ได้หนี้คืนนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานมีโอกาสทุกข์เพราะเพศตรงข้ามนะคะฉะนั้นเตรียมตัวเองให้พร้อมเผื่อหรือเผื่อขาดไว้บ้างส่วนในเรื่องของหัวใจถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าก็ไม่ได้หวานนะเพราะฉะนั้นเติมความหวานให้กันบ้างเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองการลงทุนเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยทำแบบลับๆนะเก็บข้อมูลของตัวเองเอาไว้ส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่เริ่มจะสารสัมพันธ์หรืออยากจะมีคู่วันนี้ไม่ค่อยเด่นนะคะคู่แข่งมีมากพอสมควรเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานถ้ามีโอกาสก็ต้องรู้จักแบ่งปันบ้างนะคะวันนี้มีโอกาสเป็นทั้งผู้รับและเป็นทั้งผู้ให้ส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็ยังสามารถบริหารความคล่องได้แต่ว่าอย่าลืมเรื่องของการจัดสรรปันส่วนจัดวางระบบระเบียบอย่างไรก็แล้วแต่ยังคงสำคัญอยู่นะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องของการงานวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหรือว่าค่อยๆแก้ปัญหาตามวิถีบ้างนะอย่าเอาง่ายเข้าว่านะคะวันนี้จะต้องมีการเตรียมตัวมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ต้องละเอียดรอบคอบมากๆส่วนเรื่องของหัวใจก็กลางๆค่ะว่ากันวันต่อวันเน้นโทนสีบรอนซ์เงินหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ใครที่คิดจะทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะหรือว่าเป็นทีมน่ะดูเหมือนว่าจะเหมาะกว่านะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวแต่ทางลบทั้งคนที่มีคู่หรือว่ากำลังลุ้นอยู่ก็ตามเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ดูเหมือนว่าชีวิตจะไม่ง่ายมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาต่างๆนะคะรวมไปถึงคนที่มีคู่ระวังเรื่องของรักใหม่หรือว่ารักแทรกซ้อนด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานทำอะไรต้องจริงจังนะเจอกับปัญหาก็ต้องรู้จักวิธีในการแก้ไขส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าหนีนะคะมีอะไรให้พูดคุยให้เจรจากันเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์คอนเนคชั่นต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจพยายามเปิดใจเปิดตัวเองแล้วก็เข้าสังคมบ้างเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะให้พยายามพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าลองวิธีการแบบใหม่ๆดูบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันคนที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะคุยกันไม่ลงรอยมาโดยตลอดวันนี้ลองหาทางที่จะพยายามเริ่มต้นกันใหม่เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องมีการเตรียมแผนสำรองอะไรเอาไว้บ้างนะอะไรที่ทำให้ไม่เกิดความสำเร็จส่วนในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ความเร็วคือปัจจัยสำคัญฉะนั้นคิดแล้วลงมือทำทันทีเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสได้เข้าร่วมหุ้นหรือว่าลงทุนนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีปัญหาในเรื่องของคู่ใช้เวลาค่อยๆคิดนะคะหรือว่าค่อยๆเจรจากันเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ค่ะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมส่ง SMS เข้ามาให้ครบถ้วนนะคะคุณธัญญนันท์7กุมภาพันธ์2520นะคะเวลาเกิด 5:00 น.ตรงวันจันทร์
ทำร้านเสริมความงามกับเพื่อนแล้วมีปัญหาถ้าเปิดเองจะมีโอกาสหรือเปล่าหนึ่งเลยนะต้องบอกว่าจำไว้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยอย่ามีหุ้นนะความจริงปัญหามีตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าถามว่าจะทำเองมีโอกาสหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าเด่นไหมเดี๋ยวก่อนนะโอเคสุขมหาอุดก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้เป็นเจ้าของนะฉะนั้นก็รอจังหวะเวลานิดนึงนะครับของคุณเนี่ยให้เข้าย่าง40สุกเป็นสีเลยนะค่อยว่ากันช่วงนี้ถ้าไม่ได้ยุให้แตกกันนะถ้ามีโอกาสถ้าถึงจุดที่ว่าไปต่อกันไม่ได้จากกันด้วยดีนะหรือว่าพูดคุยกันรู้เรื่องก็ลองดูแต่เป็นว่ายืนยันว่าอาชีพนี้ระยะยาวดีและที่สำคัญทำเล็กๆไม่มีหุ้นดีกว่านะครับ SMS ต่อมานะคะ SMS ต่อมาคุณณัฐวัฒน์ค่ะ13กันยายน2536นะ13กันยายน2536เวลาเกิด 17:37 วันจันทร์จะมีโอกาสไปทำงานหรือว่าเรียนต่างประเทศหรือเปล่าตรงกับวันจันทร์ถูกไหมถูกตอนนี้อายุย่าง23ด้วยพื้นชะตาถ้าว่ากันยาวๆเนี่ยพันธุกระโยงมรณะเหมือนกันนะก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานแล้วแหละนะถามว่าจะได้ไปเรียนหรือไปศึกษาต่อหรือไม่23ตอนนี้นะครับถ้าไม่รีบนะของคุณเนี่ยรอ24ก็ได้นะทำงานสักระยะหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองชอบอะไรแล้วค่อยไปเรียนนะ24เต็ม25เต็มช่วงจังหวะเวลานั้นเด่นครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ2หมายเลขคือ52กับ45ค่ะ52ก็จันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินคอยนึกถึงความหนักแน่นนะแล้วก็45เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเก่งทั้งทางโลกทางธรรมเป็นคู่แห่งการวางแผนถือว่าดีทั้งคู่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปาร์ตี้นะคะ23กันยายน2535ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน29นาทีระบุว่าเป็นวันพุธด้วยถามเรื่องของสุขภาพเรื่องการงานความรักโชคลาภค่ะ23กันยา35นะก็ฟ้ายังไม่สว่างนะครับถือว่าเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่การงานออกแรงเยอะๆนะย่าง23ขออภัย23เต็มย่าง24เนี้ยนะรวมถึงย่าง25 24เต็มที่กำลังจะมาถึงในช่วงปีหน้าเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะในเรื่องของการทำงานครับถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญนะในแง่ของความรักเป็นอย่างไรแต่ความรักปีนี้ถ้าโสดจะได้เจอแต่ถ้ามีคู่แล้วต้องประคองเพราะคนรักแข็งไม่ลงให้ดวงนี้เลยเลข3ค่อยว่ากันSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS คุณสรศักดิ์31พฤษภาคม2521เวลาเกิด 3:05 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะถามว่าจะมีบ้านใหม่หรือเปล่าก็ดูตามวันสากลนะ31เดือน5ปี21เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างก็ถือว่าเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะซ่อมใช้ไปก่อนได้ไหมนะถ้ามีหมายถึงว่ามีถิ่นฐานเดิมอยู่นะครับย่าง38มันมีคำจริงก็ต้องบอกว่ามี2ช้อยส์นะ1อย่างที่ผมบอกซ่อมหรือมองบ้านมือ2นะถามว่ามีเกณฑ์ไหมวงกลมมันก็ตกมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งซ่อมกับเปลี่ยนแปลงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดลยา16ตุลาคม2534นะคะเวลาเกิด2ทุ่ม54นาทีไม่ได้บอกวันการทำงานค่ะได้ย้ายตำแหน่งบ่อยแล้วก็ความรักเป็นยังไง16ตุลา34 2ทุ่ม54พุธกลางคืนนะถ้าไม่ใช่วันพุธกลางคืนก็ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วงย่าง24และ25เนี้ยนะความเปลี่ยนแปลงมีต่อเนื่องนะครับแม้จะเลยผ่านเข้าช่วงย่าง25ไปแล้วก็ตามแล้วถ้ามีคู่ครองคนรักก็ต้องระวัดระวังประคับประคองความสัมพันธ์ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวรวมถึงหลังวันเกิดเนี่ยระวังอุบัติเหตุด้วยนะซื้อมีดโกนใบขนนกนะหรือว่ามีดโกนตราขนนกนี่แหละจะเป็น2คมพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมอันนี้ถวายหลังวันเกิดและตัวคุณเองให้ไปทำฟันคูทินปูนแล้วก็บริจาคโลหิตด้วยถ้าร่างกายพร้อม SMS ต่อมาค่ะ
คุณต้อยค่ะ4ธันวาคม2511นะคะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงดวงชะตาโดยรวมอาชีพที่รุ่งทำอะไรดีพุธกลางวันรบกวนคุณผู้ชมส่งวันเข้ามายืนยันด้วยนะจะได้เป็นการรีเช็คเพราะบางคนก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมาโดยตลอดว่าเราเกิดวันที่ผิดไม่ใช่กับข้อมูลที่ถูกต้อง4ธันวา11ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับดวงโดยอาชีพที่รุ่งพุธมหาอุดเลยนะพุธก็พวกลักษณะพวกงานเซลฟ์นะครับงานเป็นตัวแทนคนกลางงานขายประกันขายตรงนะครับหรือถ้าจะลงทุนทำธุรกิจถ้ามีความรู้เรื่องอุปกรณ์สื่อสารนะครับพวกตำรับตำราหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ไทยเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้เด่นแต่ปีจอนี้นะครับในช่วงอายุย่าง47เนี่ยยังไม่ให้เริ่มเพราะดาวอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นเนี่ยมันเสียลองดูครับว่าถนัดอะไรถ้าไม่ถนัดก็ทำพวกขายตรงนั่นแหละไม่ต้องลงทุนอีกกลุ่มนึงอันนี้ก็คือจะรู้จักคิดและพลิกแพลงต่อยอดได้ถ้าคุณสนใจอยากจะเรียนในเรื่องของโหราศาสตร์มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออรทัยค่ะคุณอรทัยวันนี้พี่เกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่9ค่ะเกิดวันที่516เดี๋ยวขอวันเดือนปีเกิดอีกครั้งนึงวันที่เท่าไหร่นะคะ9 กันยายนพ.ศ.ค่ะ2516กี่โมงครับจ้ะกี่โมงคะช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันอาทิตย์อยากถามอะไรอาจารย์คะถามเรื่องนาแอบอะไรนะคะสัญญาณไม่ดีเลยเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับใหม่ครั้งนึงดีกว่านะสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะจ้ามา SMS กันก่อนเลยดีกว่านะเจ้าของ SMS เกิดวันที่19 กรกฎาคม 25082:45 นวันจันทร์ดวงชะตาปีนี้ดีไหมคะการเงินกับการค้าดีหรือเปล่าวิ่งหมุนเรื่องเงินนะแต่ว่าเงินก็จะเข้านะครับของคุณเนี่ยในช่วงย่าง51ในแง่ของสภาพคล่องผมถือว่าดีมากกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับส่วนการค้าเนี่ยอย่างที่เรียนบอกมาเลยว่าขายอะไรไม่ต้องกลัวผมรู้ไม่บอกผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าโดยรวมปีนี้มีเกณฑ์ขยับขยายเพียงแต่ว่าถ้าคุณทำธุรกิจการค้าเนี่ยให้ระวังปัญหาเรื่องบริวารนะครับแล้วก็การเริ่มต้นตัว product หรือว่าเกณฑ์การเริ่มงานอะไรใหม่ๆเนี่ยจะติดขัดหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นธรรมชาตินะของคุณเนี่ยย่าง51นี้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวิศวะนะคะถามเรื่องของงานกับเงิน10มิถุนายน2523 5ทุ่มตรงวันอังคารงานกับเงินเป็นยังไงคะเดทนะเดทแปลว่าอะไรแปลว่าขยายนะครับก็ถ้าทำงานก็อาจจะรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสจะลงทุนขยับขยายเปลี่ยนแปลงนะครับและเหมือนกับความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยเหมือนกับถูกฟอร์สด้วยนะจะต้องเปลี่ยนนะครับเต็มใจหรือไม่ไม่รู้แต่องค์รวมถือว่าดีใช้ได้ส่วนในเรื่องของเงินแต่เงินเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวามีจังหวะเข้ามาเป็นก้อนเหมือนกันนะครับแต่ก็ไหลผ่านช่วงประมาณปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีเนี่ยกระเป๋ารั่วเลยนะฮะของคุณปีนี้เน้นทำในเรื่องของแสงสว่างซื้อพวกทูบเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาครับทะเบียนรถ8957ค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการยืนระยะแล้วก็89เนี่ยอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปนะมันจะทำให้เราละล้าละลังไม่กล้าตัดสินใจไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะไปที่บาทพระข้อใหญ่เลข8ราหูเลข7พระเสาครับมาในส่วนของนะสายกันบ้างสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอรทัยอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวขอวันเดือนปีเกิดอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะวันที่9กันยา2516วันอาทิตย์ค่ะจ้ะเกิดช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายค่ะมันสักครู่ว่าอยากถามเรื่องงานใช่ไหมคะงานคือค้าขายอยู่ค่ะขายอะไรอยู่คะตอนนี้ขายเป็นพวกของกินลูกชิ้นไก่ย่างอย่างเงี้ยค่ะมีการจรไหมมีการจรไหมหรือปักหลักคือว่าปักหลักอยู่หน้าบ้านค่ะอยู่หน้าบ้านถ้าอย่างนั้นในแง่ของรายได้คุณเองก็ยังไม่ค่อยพอใจถูกไหมครับนะฟังให้ดีของกินของคุณเนี่ย
อยู่หน้าบ้านบ้านอยู่ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่หรือเปล่าฮะหรือว่าอยู่ในตรอกซอกซอยคือค่ะถนนเป็นเส้นเมนไหมหรือเป็นเส้นรองก็จากจังหวัดมาอำเภออะไรเงี้ยค่ะจังหวัดแย่เอลสันอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ฟังให้ดีของกินเนี่ยถ้าอยากจะทำจะต้องมีการจรนะจะต้องมีการจรจะต้องมีการอยู่ไม่ติดที่หรือมีจุดในการขายมากกว่า1แห่งในแต่ละวันและพยายามมุ่งเน้นนะในตลาดในตรอกซอกซอยพวกนี้อันนี้จะดีจะสมรูปเพราะไม่เช่นนั้นก็แทบไม่เหลือเก็บถูกไหมอย่างทุกวันนี้ที่คุณขายอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็แทบไม่ค่อยเห็นน้ำเห็นเนื้อเท่าไหร่นะครับก็ให้ปรับในส่วนนี้ส่วนอีกกลุ่มนึงที่อยากจะแนะนำมันคงจะไกลตัวก็คือที่มันเด่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาเงี้ยมันไกลตัวเนาะหรือแม้กระทั่งถ้าตัดผมชายพวกนี้ก็พอได้ก็ไม่เป็นไรฮะปรับจากสิ่งเดิมที่ทำนะก็ให้มีการจรมีการเดินทางและเน้นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ตามตรอกซอกซอยในตลาดอะไรพวกนี้ถนนเส้นรองพวกนี้ก็ถือว่าสมรูปนะครับแล้วการเงินราคาจะดูนะคะตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนอลีก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องเกิดภาระหนี้ซะด้วยซ้ำนะชักหน้าก็ไม่ถึงหลังแต่ละช่วงของคุณปีจรนี้ปีย่าง43นี้นะครับนะก็ถ้าเจอพวกสัตว์ที่น่าสงสารเนี่ยพวกสุนัขจรจัดแมวก็ได้นะหรือแม้กระทั่งถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังขอให้ทำจ้ะมูลนิธิช้างก็ได้ว่ากันไปแล้วโชคลาภไม่พอจะมีมั้งไหมคะอาจารย์เกณฑ์เรื่องโชคไม่มีเลยฮะไม่เชียร์อยู่แล้วแล้วทำบุญเสริมนะคะดวงทำบุญเสริมยังไงดีอะก็เมื่อกี้ที่บอกไปฮะให้ทานช่วยเหลือสัตว์ทำบุญเรื่องห้องน้ำนะที่วัดก็ได้ซ่อมหรือสร้างก็ได้จ้ะก็มาถูกครึ่งทางนะในแง่ของอาชีพแต่มันต้องมีการจรนะฝากไว้เป็นการบ้านนะครับจ้ะเอาล่ะน้องขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะสัญญาเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมา SMS กันบ้างคุณปั๊บค่ะ17พฤศจิกายน2532เวลาเกิด 17:02 วันศุกร์รถตอนนี้เป็นสีชมพูให้รถสีอะไรถึงจะถูกชะโลมจริงผมว่าคุณปั๊บก็ตั้งใจผมคิดว่าคนใช้รถสีชมพูเนี่ยมีน้อยนะแต่ว่าวันศุกร์มันต้องสีชมพูอยู่แล้วถึงจะดีที่สุดนะฉะนั้นสีนี้ก็ถือว่าถูกชะโลกแต่ประเด็นคือทะเบียนนะ337เนี่ยอังคารเสาร์ก็ระวังผู้การเฉี่ยวชนหรือว่าอยู่กับใครในรถก็จะทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งนะครับก็ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินะบัญชรและแตะไปที่เลข7ครับคุณปั๊บจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเสน่ห์ค่ะ10กันยายน2519เวลาเกิด 5:00 ถึงฟ้าสางคนรักจะกลับมาหรือเปล่านี่ไม่ได้บอกวันมาด้วยรบกวนใส่ข้อมูลวันแล้วก็ระบุช่วงเวลาว่าเกิดก่อนหรือหลัง 5:30 ด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ถามเลขทะเบียนรถ7392ค่ะ73อังคารเสาร์นะ92เสน่ห์และความสำเร็จอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7ส่วนเลขบ้านทับ110อาจจะหลับไม่ค่อยสนิทกระสับกระส่ายภาระเยอะนะอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิทย์ค่ะ18มิถุนายน2529 3ทุ่มตรงมีโอกาสได้รถได้บ้านหรือเปล่าวันพุธไม่ได้บอกวันค่ะรบกวนใส่วันกันมาด้วยนะครับทุกท่านนะอย่าเพิ่งเบื่อเราที่เราบอกกล่าวอย่างนี้เพราะว่าเราอยากให้ข้อมูลการพยากรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด18เดือน6 29เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธกลางคืนนะมีโอกาสได้รถได้บ้านหรือไม่ตอนนี้ย่าง30มิถุนายนนะแป๊บหนึ่งครับ อย่างเร็วเนี่ยคือย่าง31นะก็คือปีหน้านี่แหละนะก็อย่างที่พูดอยู่เสมอ32ก็มีเกณฑ์เอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วบวกไปเลย2ปีน่าจะเป็นรถก่อนนะถ้ายังไม่พร้อมไม่ถูกใจรออีกปีนึงก็ได้ของใหญ่ๆซื้อครั้งเดียวแล้วจบดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศักดิ์ค่ะ1กุมภาพันธ์2510เวลาเกิดบ่ายโมงตรงนะคะเป็นระบบพุธกลางคืนด้วยเดี๋ยวส่งข้อมูลเข้ามาครบถ้วนอีกครั้งนึงดีกว่านะนะว่าเป็นพุธกลางวันหรือว่าขอบคุณที่ใส่มาแต่มันไม่ตรงค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณประวรรุษ
29สิงหาคม2556เที่ยงคืน50นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าชื่อนี้ของน้องดีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนต้องแช่งสอนนำอะไรจากเดิมคือปวรรุตปปาวแหวนลอเรือลอเรือสลุจอจานเกิน56เนี่ยเวลาเกิดไม่ผิดอยู่แล้วทางโรงพยาบาลลงเวลาสากลให้อยู่แล้ว29เดือน8 56เนี่ยมันตรงกับพฤหัสจริงครับแต่ช่วงเวลาที่ฟ้ายังไม่สว่างอ่ะนะน้องไม่ควรมาพุธกลางคืนพอเป็นพุธกลางคืนปุ๊บเนี่ยความตั้งใจเดิมใช้ตัวปอนำเนี่ยก็คืออยู่ในวรรคพฤหัสเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำตั้งแต่โบราณโบราณก็เป็นแบบนี้แต่พอเป็นพุธกลางคืนปุ๊บติดกาลีทันทีครับฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่ผมจะให้ในเรื่องของสอนนำผมจะให้ในแง่ที่ว่ารุ่งสว่างเป็นพฤหัสนะน้องเป็นพุธกลางคืนปวรุษน่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับก็ให้เริ่มต้นด้วยตัวออ่างกลุ่มที่1ถ้าออ่างมีน้อยกลุ่มที่2ที่เริ่มได้คือกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูหลีกเลี่ยงนะครับบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสมเผ่าหมอหมาหามาเดี๋ยวดูให้ SMS ต่อมาค่ะคุณชนทิชาค่ะเกิดวันที่6เมษายน2509นะคะเวลาเกิดเดี๋ยวนะคะเป็นวันศุกร์29เดือน6เมษายนเดี๋ยวรบกวนส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนดีกว่านะเพราะไม่แน่ใจว่าวันไหนกันแน่นะคะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณศีล7มกราคม2507เวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันอังคารโชคลาภช่วงนี้มีหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรหนี้สินจะหมดไหมครอบครัวเรื่องลูกดีหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับปีนี้อาจจะคืออย่างนี้ครับปล่อยวางบ้างเรื่องบุตรนะอาจจะมีความไม่เข้าใจกระทบกระทั่งกันบ้างนะปีจรนี้นะครับก็ให้คุณไปทำถวายพวกขนมนมเนยนะถวายพระสงฆ์นะครับหรือจะไปให้ทานกับเด็กเล็กๆที่เขาขาดแคลนทุนทรัพย์ก็ได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยพื้นชะตาก็จันทร์กับพุธนะโดยเฉพาะพุธเนี่ยเน้นเป็นพิเศษการทำงานของพวกสมองนะครับในส่วนของไมเกรนก็ได้ทางเดินหายใจช่องปากอาการพวกทางเดินพวกภูมิแพ้พวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นกลุ่มที่สองก็เป็นพวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงเบาหวานแม้กระทั่งในส่วนของโรคกระเพาะหนี้สินจะหมดหรือไม่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ฮะย่าง53เนี่ยยังเหนื่อยยากอยู่นะตอนนี้52หลังวันเกิดไปแล้วอีก1ปีเต็มๆหลังวันเกิดไปแล้วให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเข้าย่าง54ไปแล้วจึงจะเบาลงครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่27พฤศจิกายน2507ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันศุกร์การเงินการงานคู่ครองจะมีโอกาสได้ต่างชาติหรือเปล่าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีจะหายมั้ยคะตอนนี้ปีจอนี้ระวังเรื่องอุบัติเหตุการผ่าตัดด้วยนะนะครับก็ไปถวายของมีคมนะกรรไกรตัดเล็บก็ได้และตัวคุณเองไปทำฟันขูดเห็นปูนซะเกณฑ์ในเรื่องของคู่เนี่ยเงื่อนไขในดวงไม่ได้บ่งบอกชัดว่าจะต้องเป็นต่างชาติแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่มีตำหนิและลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างคนไทยก็ได้นะหรือคนเทศก็ได้แต่เป็น2เงื่อนไขนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับค่ะหลังในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยมากันสักครู่ค่ะครับ